นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเสนาที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วและจะพิจารณาลดการระบายน้ำลงแต่ยังยืนยันว่ามาตรการพร่องน้ำในสองเขื่อนใหญ่คือสิริกิติ์และภูมิพลเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อรักษาระดับน้ำในเขื่อนนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าได้เตรียมพร้อมพื้นที่แก้มลิง2ล้านไร่เพื่อรองรับน้ำไว้หมดแล้วโดยจะให้กระทรวงเกษตรลงไปดูพื้นที่จริงเพื่อให้ตรงกับพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแผนที่เตรียมไว้